ค่อยเข้มแข็งนั้นทำให้พี่น้องซึ่งเป็นชาวไร่ชาวนานะครับคนส่วนใหญ่ของประเทศมันยากจนครับเวลานี้หลายคนบ่นถึงจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์อยากจะมีนายกรัฐมนตรีเช่นจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์ของท่านนั้นแต่เรายังหาผู้นำทั้งนั้นไม่ได้นะครับพรรคราษฎรของเราจึงได้มองเห็นว่าผู้เขาที่ยังเป็นผู้นำรัฐบาลคนต่อไปนั้นน่าจะเป็นผู้ที่มีความเข้มแข็งน่าจะเป็นผู้ที่กล้าทำกล้าตัดสินใจครับจึงได้เลือกให้พลเอกเทียนไทยสิริสัมพันธ์ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงกล้าได้กล้าเสียงกล้าทำงานกล้าพูดครับไม่ใช่เป็นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ยิ้มไปยิ้มมาสวยๆแต่งตัวสวยๆและบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็ยากจนลงไปทุกวันทุกวันขายข้าวก็ไม่ค่อยได้ราคาขายข้าวโพดก็ไม่ได้ราคาอย่างที่เป็นทุกวันนี้นะครับถ้าผมไม่อยากรบกวนเวลาความกำลังท่านมากนักนะครับถ้าผมอยากจะกราบเรียนว่าในวันที่27กรกฎาคมนี้อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายชาวบ้านป่าเราของเราได้พิจารณาครับว่าการเลือกผู้แทนที่จะมีมาในวันที่27กรกฎาคมนี้ถ้าหากพี่น้องทั้งหลายเห็นว่าผู้แทนราษฎรของท่าน3คนที่ผ่านมาที่เพิ่งถูกยุบสภาไปในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นั้นเป็นผู้ที่มีผลงานให้ความอบอุ่นเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตลอดมาในระยะเวลาที่เขาเป็นผู้แทนราษฎรอยู่นะครับก็เลยโปรดเลือกเขาไปเช่นเดิมนะครับแต่ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเซ็งนะครับว่าผู้แทนที่ผ่านมานั้นไม่ได้มาเยี่ยมเยียนท่านตามที่สมควรนะครับไม่มีผลงานให้เป็นที่ท่านประทับใจของท่านนะครับก็ได้โปรดพิจารณาคนใหม่ครับเวลานี้ผมสองคนคือพี่สันโกติสมองและเพียงใจจะเรียนนั้นมายืนเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องทุกอย่างที่นั่งตรงนี้เราสองคนเรียนจบกฎหมายมาด้วยกันทั้งคู่ครับคุณพี่สันโกติสมองเป็นหนุ่มอายุ27ปีครับเรียนจบปริญญาโทมาจากสหรัฐอเมริกาส่วนผมเรียนจบปริญญาตรีทางกฎหมายมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับการจะเข้าไปทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรนั้นจำเป็นจะต้องเรียนรู้กฎหมายครับเพราะว่าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรนั้นเราจะต้องรู้ว่าเราจะเข้าไปร่างกฎหมายกฎหมายฉบับไหนเป็นคุณเป็นโทษแก่ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาที่เราเรียนมานับว่าเหมาะสมต่อการเป็นผู้แทนราษฎรจริงครับพี่น้องครับผมขอความกรุณาว่าในวันที่27กรกฎาคมนี้ถ้าหากท่านไม่มีงานไม่ติดธุระก็ได้โปรดไปพิจารณาเลือกผู้ตัวแทนของท่านผมเชียงไทยไพวงศ์ครับและมีสันโกติสมองหมายเลข17และหมายเลข18มาเสนอตัวให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาครับถ้าหากท่านไม่มีใครอยู่ในหัวใจโปรดพิจารณาเราทั้งสองคนครับหมายเลข17และหมายเลข18ในนามพรรคราษฎรโดยราษฎรเพื่อราษฎรครับขอบคุณครับที่มารบกวนเวลาท่านครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับชาวบ้านป่าเราทุกท่านคนที่ท่านเห็นตัวน้อยยืนอยู่บนนี้นะครับคือวิสันโกติตานนท์นะครับหมายเลข17นะครับตอนนี้มีอายุได้27ปีนะครับลูกเมียก็ยังบ่มียังสดอยู่ครับสดสดด้วยนะครับใครบ่เชื่อก็มาลองจับดูนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้มาปรากฏตัวนะครับแล้วก็ปราศัยเล็กๆน้อยๆแก่พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านป่าเราทุกท่านบางคนเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงบ่นเอ๊ะดูในรูปทำไมหล่อจังทำไมดูตัวจริงบ่เห็นหล่อเหมือนในรูปเลยเสียใจละบ่ลงคะแนนให้ละผมก็โอ้ยขอตรงตามผมเถอะผมหาเสียงเดือนกว่านี่บ่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เลยของไปตั้ง12กิโลแล้วหน้าก็แหลมดำไม่หมดเลยครับประกันถ้าหากว่าได้เป็นผู้แทนแล้วนี่ให้ผมพักผ่อนสัก5วันนี่รับรองรอวันได้รูปอีกให้อดใจรออีกหน่อยนะครับตอนนี้ผมจะหยุดไปอยู่เลยมวยใหม่ครับมันตื่นเวทีมวยจะประทันเขาเลยเช้ายันเย็นเย็นยันค่ำเดินทุกวันหาเสียงทุกวันนะครับนอนวันละ4ชั่วโมง5ชั่วโมงผมจะหยุดไม่ได้อยู่เลยนะครับขึ้นมาวันนี้นะครับก็ตั้งใจจะมาร่วมงานทำบุญทำกุศลงานบวชด้วยนะครับก็พูดตรงๆแล้วไม่ใช่ว่าต้องการมาหาเสียงมาปาบตัวเท่านั้นเองแล้วก็มาแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับก็บอกไปแล้วว่าผมชื่อวิสันโกติตานนท์นะครับแล้วก็อายุ27ปีก็บอกไปแล้วเป็นลูกของนายชาโกติตานนท์นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
แล้วก็เป็นพี่ชายของสจ.กฤตโคสิตารมนะครับผมเป็นพี่ชายผมไปเรียนอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่งกลับมาได้7เดือนจบมาทั้งหมด4ปริญญานะครับปริญญาตรีเกียรตินิยมนิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมจากจุฬาได้เนติบัณฑิตไทยแล้วก็ปริญญาโทกฎหมายแล้วก็ปริญญาโทการบริหารทั้งหมดลูกหลานของท่านคนนี้นะครับที่ยืนอยู่ตรงหน้าท่านนี้ได้มาทั้งหมด4ปริญญาโดยเฉพาะเรื่องราคาข้าวราคาข้าวโพดราคาผลิตผลทางการเกษตรนะครับลูกหลานของท่านคนนี้เรียนมาทางนี้โดยเฉพาะนะครับยังไงก็ให้โอกาสคนหนุ่มไฟแรงดูเดินรับน้องเบอร์17-18เนี่ยถ้ามันบอดี้จริงสมัยหน้าอย่าไปเอามันนะครับผมมาลองกันได้น้องแม่เนาะถ้าบอดี้จริงนะนะครับ4ปีเอ็กซ์มันมีบอดี้4ปีด้วยยุคสภาซะก่อนนะครับผมต้องทำดีๆเพราะผมอนาคตจะดีใจบ้านนี้บ้านเรานะครับบ้านเกิดน้องผมต้องทำดีๆเพราะฉะนั้นที่ผมพ่อแม่พี่น้องครับขอฝากไว้บ้างเด้อครับถ้าผมจะขาดหัวใจน้อยๆผมขอให้รู้ได้นี่ผมจะยอมทำเลยให้เห็นว่าผมมีความตั้งใจขอชาติบ้านเมืองขนาดไหนนะครับแล้วสาวสาวที่บ่นเมื่อกี้นี้ก็ผมขออภัยนะครับรออดใจนิดเดียวไว้หาเสียงเสร็จแล้วผมได้รับก่อนสัก5วันแล้วเราต้องรอวันในรูปแน่นอนแล้วก็ต้องรอวันในที่เห็นนี้แน่นอนนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ไม่อยากจะปาสายชักตัวอะไรมากขอมาแนะนำตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเราคุยกันจับเข่าคุยกันเป็นการส่วนตัวดีกว่าประปาสายที่ผมพูดคนเดียวพ่อแม่พี่น้องก็ได้พูดต่อนะครับทั้งหมดมันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปจับเข่าคุยกันพ่อแม่พี่น้องมีปัญหาทุกข์ร้อนอะไรกันมาหาผมเลยคิดว่าผมเป็นลูกเป็นหลานก็แล้วกันนะครับนะมีอะไรก็แนะนำสั่งสอนตูนดาวว่าเราได้มันไม่ฟังก็เตะตูนมาเลยนะครับยังไม่ฟังอีกเขยหัวมันก็ได้เอาให้ได้ดังใจเลยนะครับครับก็ไม่มีอะไรก็นอกจากจะขอฝากเบอร์ในน้อย2เบอร์ไว้นี่นะครับคือเบอร์17และเบอร์18ไว้ในหัวใจของท่านยังไงก็ลองใช้กดส่งไปแรงดูนะครับไม่มีลูกไม่มีเมียด้วยกันทั้งคู่นะครับไม่มีห่วงไม่มีใยไม่ใช่ว่าไปหาผู้แทนแล้วไปเจอเมียผู้แทนหน้างอเป็นบ้านของลูกอยู่ที่บ้านก็ไม่มีนะครับขอรับประกันเลยเพราะไม่มีเมียนะครับว่าไงนะครับนี่สาวๆบอกว่าจะร้องเพลงนะครับเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ยเอาสเต็ปตบเพื่อนอะไรที่มาหาเสียงเนี่ยไม่ใช่มาร้องเพลงเราสเต็ปเอาจริงๆเลยเนี่ยเอาจริงๆเลยครับ
าปัญหาเข้ายากมากแทนจบอะไรคือเจอแจไม่ได้ขอร้องแต่มีประโยชน์ครับมาเว้าวิธีการแก้ไขดีกว่าเว้าต้นเหตุแล้วเราอีกแก้ไขได้ดีกว่าอย่าไปว้าไอ้ที่มันเกิดแล้วนี่อย่าไปว้าไม่มีประโยชน์ดีกายนี่ก็เพื่อนยาอีกคนปะวะสมมุติว่านะเจ้าหน้าที่การพูดได้ลงปีนี้มันก็บอกไปเอามาเห็นไหมปีนี้ก็บอกไปเอามาเนี่ยทั้งสองเห็นแล้วไม่น่าสุขไปเยอะมันเห็นแล้วแกพอดีไปไหนแกเอาไว้ที่มันใช้บ่ได้ไม่ใช่ก็ไปมันนี่มีเอาข้อมูลวางก้นหวดเลยใหญ่บ่ก้นหวดสมชื่อใครอยู่ตรงนี้
แล้วพุทธบุญนะนามนาอาจารย์บอกณที่หมู่บ้านก้นหวดวางก้นหวดออกมาแม่บักละเร็วจ่ายให้เบิ้งมากยี่ได้ใส่ผู้ใหญ่ตีอ๋อหนูไปนำเพิ่นมาตีเอออีละได้บัตรน้อยทุกคนแล้วว่าครับจะลองเปลี่ยนรัฐบาลใหม่บ่ว่าครับรัฐบาลเก่าเปลี่ยนคนใหม่แล้วครับเอาแต่คนเก่าแล้วก็มีอย่างเปลี่ยนครับก็ทำงานนะครับผมเอาตัวจริงมาเองเลยก็คือผู้นไปเลี้ยงแต่หัวคะแนนแล้วนะครับหัวคะแนนได้เงินมาลืมเราบังคับให้เอาเบอร์นั้นเบอร์นี้ตัวจริงคนสมัครบ่เคยมาเลยผมมาเองมาฮอตบัสย่างมาจนจอยไป12กิโลแล้วครับเอาความจริงใจมาพบปะประชาชนเองเลยบ่ผ่านคนอื่นบ่ผ่านหัวคะแนนทันว่ามาหาทุกพ่อหัวคะแนนนั้นครับหัวคะแนนได้กินอิ่มคนเยอะใช่มั้ยครับเพิ่นเอาเงินเอาทองมาทุ่มมาเทราคาเข้าราคาพอได้ไปเป็นแล้วก็บ่สนใจแก้ใช่ไหมครับราคามันตกลงทุกมือเพื่อนเอาเงินมาขึ้นมาเถอะครับก็ลองเบิ้งนะครับลองเปลี่ยนคนใหม่บ้างทันว่าพอดีจริงสมัยหน้าย่าไปเอามันอีกนั่นนะครับลองกันนะเอาแต่คนเก่ามันก็คือเก่าหมดเลยครับคนนึงตายได้ทั้งสามเลยเบอร์17เบอร์18คนนึงไปแน่ที่หลังคนสองตัวจริงมาเองนั่นนะครับบ่มีวงบ่มียันบ่มีลูกบ่มีเมียนะนะครับคิดจะไปก็ไปคิดจะมาก็มานั่นนะครับบ่ได้อยู่ก็ได้อยู่อย่างแข็งต้องพิจารณาเบิ้งดูเนาะครับผมนี่เอาตัวจริงมาเองผู้อื่นเอาใบโพไปปิวมาแปะไว้ซื่อนะครับรถโฆษณาป้าแล่นไปแล่นมาก็เคยมาพ้อหน้าพ้อตาประสาทเลยนี่ครับพออีกเป็นทีเอาเงินมาทุ่มมาเทมาให้หัวคะแนนมาบังคับให้เราไปลงเบอร์นั้นเบอร์นี้เขาก็ได้กินนำจากน้อยเลยครับตอนนี้เร็วมีคนเยอะยางจนจอยไป12กิโลแล้วครับถึงจอยถึงดำเลยบ่ให้งานคือในรูปแล้วครับเนี่ยจอยไปหลายครับเดือนกว่ายางทุกบ้านทุกกล้องทุกฝั่งประชาชนเลยว้าวหมดนี้ยางหมดนี้ครับก็คุณหลายๆครับแกซอยได้เด้อครับเอาตัวจริงคะแนนก็มาประกาศให้พอเป็นน้องเลือกเบอร์นั้นเลือกเบอร์นี้ผมเนี่ยตัวจริง
าะเอาแล้วนะเว้ากันสั้นๆตกลงจะว่าเอาหลายหรอเพราะแล้วจะทิ้งให้ทำแทนให้เห็นสมควรนะต้องการเท่าไหร่ครับเพราะว่าตามงบประมาณที่ต้องการหรือว่าลองลองเว้าก็แล้วกันแม่บอกก็ได้ได้ต้องลองกันได้หรอกเพราะว่าเป็นทุนต่อเพราะว่าเขาให้มาด้วยมันยืดได้พันนึงแล้วพี่คุณพวกทางนั่นเขาให้มานะคะนะเขาไม่มียืดพันนี่แล้วเราจะมาพอ14มื้อเลือกทั้ง14เขาไปกันหมดบ้านหมดสั่งท่านไปนี่เลยสั่งคุณแอดไปให้ไปหาพวกที่มาเดี๋ยวสั่งไปด้วยเขาตัดสินใจแล้วสั่งเขาไปที่เนี้ยเมื่อวานสร้างไปเมื่อวานเนี้ยรู้จักว่าสร้างเมื่อวานในวันเมื่อวานมานี่ก็มาเลยเด็กคนนี้สั่งแท็กไซให้มาจากน้อยเด้อพ่อมาเรียกร้องจากน้อยทำลายอยากได้คุณไปต่อขึ้นแหละชื่อบอกตรงกันนะเอาแล้วเอาให้เห็นหน้าครับจะเรียนชายกันน้ำมอทีตึงตอนนั้นมาคุณโยนะตอนนี้มอมอถ้าเอารัฐมนตรีคมนาคมมาตรวจทางสายเข้ามานี่เด้อมีบ้านหลังนึงที่บ่ยอมนะครับถ้ายอมตอนนั้นก็ได้ตั้งแต่ตอนนั้นโดนแล้วรัดยางนะพี่ว่าสู่ฟังเด้อพี่ว่าว่าซื่อๆนะครับขอคะแนนไปกันบ่ค่อยดีคุณเพราะว่าแค่บอกว่าลอกลวงกันเลยอย่างนี้ผมนี่ห้อยมะเขืออ้าวก็รู้กันแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วแหละบ่ต้องต่อกันแล้วว่าซื่อๆเองหาเองหาเองหาเองเลยแล้วกะจิซอยแม่บ้านนี่พลังใหญ่นี่เออพ่อบ้านก็พลังใหญ่คือกันแต่แม่บ้านนี่พลังใหญ่นะเว้าที่ได้มาขอให้กับพี่ชาวบ้านข้าววัฒนามาได้เป็นของ
ม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้ผู้แทนของเรานะครับมาพบปะพ่อแม่พี่น้องที่หมู่บ้านห้วยไผ่นี้นะครับพอดีกับบริการของอีซูซูเข้ามาเช็ครถพอดีเรามาพบกับพ่อแม่พี่น้องก็เลยทักทายปราศัยกับพ่อแม่พี่น้องพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับในนามของพรรคราษฎรพรรคราษฎรนี้พลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคพลเอกมนารัตนโกเศศเป็นเลขาธิการพรรคในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราอันมีคุณวิสันต์โคสิตานนท์ลงสมัครเบอร์17ประคุณเทียนชัยอุทัยวงศ์ครับลงสมัครเบอร์18เบอร์17นี้บุตรชายของนายกชาญหลานของศึกษาพิสิทธิ์อุทัยวงศ์นะครับและเบอร์18ครับบุตรชายของศึกษาพิสิทธิ์หลานของนายกชาญทั้ง2ท่านนี้เป็นหนุ่มโสดทั้งคู่ลงสมัครพรรคราษฎรครับฉะนั้นเพื่อความจริงจังและจริงใจต่อพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาที่หมู่บ้านห้วยไผ่นี้นะครับทิวทัศน์หมู่บ้านห้วยไผ่นี้และทำเลที่หมู่บ้านห้วยไผ่นี้น่าอยู่นะครับทิวทัศน์ที่สวยและอยู่บนยอดเขาสูงครับและอากาศก็รู้สึกจะหนาวนะครับแถวไร่ BN เขาจึงปลูกพืชเมืองหนาวตลอดปีครับวันนี้พรรคราษฎรได้มาเยี่ยมยามถามข่าวพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องที่หมู่บ้านห้วยไผ่นี้นะครับเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่บ้านห้วยไผ่นี้รู้สึกว่าเป็นนิมิตที่ดีนะครับได้พบปะพูดคุยกับผู้แทนด้วยกันทั้ง2ท่านพบปะพูดคุยกับผู้แทนด้วยกันทั้ง2ท่านทั้งเบอร์17และเบอร์18ครับในนามของพรรคราษฎรครับเพราะนั้นขอฝากความหวังไว้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าเบอร์17และเบอร์18ครับหนุ่มใจซื่อมือสะอาดนะครับหนุ่มใจซื่อมือสะอาดเขาบอกว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเขาว่าอย่างนั้นเขาขอประวรณาตัวไว้แล้วเขาจะไม่ลืมตัวมัวเมาในลาบจดเขาจะไม่คิดคดช่อราษในบังหลวงเขาจะยิ้มรับฟังเหตุผลคนทั้งปวงเขาจะขอเดินควงเคียงบ่าประชาชนกับในนามของพรรคราษฎรครับตอนนี้ทิวทัศน์ของหมู่บ้านห้วยไผ่นี้นะครับก็ในจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราก็เชิดหน้าชูตาก็เรื่องด้วยทิวทัศน์ที่น่าเที่ยวน่าชมมากครับตอนนี้รู้สึกปลูกกระหล่ำปลูกอะไรอีกมากมายครับทิวทัศน์ของชาวหมู่บ้านห้วยไผ่นี้นะครับเพราะคนต่างชาติมาหรือว่าต่างจังหวัดมานะครับก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ดูหน้าดูตาพร้อมด้วยทิวทัศน์อันสวยงามครับที่เขาเรียกว่าประเทศไทยนั่นเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มนะเป็นประเทศสยามเมืองยิ้มทิวทัศน์วิวสวยงามครับอยู่บนนี้ครับอากาศหนาวตลอดปีนะครับอากาศหนาวตลอดปีสามารถที่จะปลูกพืชเมืองหนาวได้ทันทีตอนนี้ที่เรากำลังโฆษณานี้ตอนนี้อยู่ในอากาศที่ยามเช้าครับประมาณสัก4โมงเช้า5โมงเช้านะครับประมาณสัก4 5โมงเช้าตอนนี้อากาศหนาวครับแต่ถ้าคนเคยอยู่เพชรบูรณ์ไม่มีปัญหาเพราะชินกับความหนาวแต่ถ้าต่างจังหวัดมาหรือต่างประเทศมาจะหนาวสักหน่อยนะครับตอนนี้หมอกกำลังขึ้นมากนะครับพรรคราษฎรก็ได้มาเยี่ยมยามถามข่าวพบพูดคุยดูทิวทัศน์พบกับพ่อแม่พี่น้องนะครับดูทิวทัศน์อันสวยงามเพราะฉะนั้นอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูหน้าดูตาของพรรคราษฎรแล้วก็ดูทิวทัศน์ไปด้วยนะครับพบปะพูดคุยกันแบบพี่แบบน้องตอนนี้ทิวทัศน์ในทิวนี้นะครับคือด้านอยู่ด้านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านห้วยไผ่เราจะมองเห็นทางรถนะครับรถวิ่งสัญจรไปมาไม่ขาดระยะแต่รู้สึก
ชัยอุทัยวงศ์ครับลงสมัครเบอร์18 17และ18ครับในนามของพรรคราษฎรวันนี้มาพบปะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับเขาอายุเพียง27ปีลงเล่นการหนักรถไปอีก2 กิโล
Thank you.
จับผู้แทนคนไหนนะครับผู้แทนทั้งหมด24ตอนนี้เรายังไม่ได้จับผู้สมัครครับแล้วถ้าสมมติว่ามีผู้แทนคนใดคนหนึ่งให้เงินไปก็หมายความต้องลงเงินให้ลงคะแนนเสียงผู้แทนคนนั้นใช่ไหมตามจริงจะเป็นไปก็เหมือนกับการซื้อเสียงใช่ไหมครับพูดตามความจริงครับคุณอยู่บ้านไหนนะครับเนี่ยบ้านที่ไหนอยู่ตรงไหนเลยจากเขตน้อยเข้าไป10กิโลเดี๋ยวลองพิจารณาดูนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมว่าให้คิดไกลๆดีกว่าให้เงินนิดๆหน่อยๆนี่มันคิดได้วันเดียวแต่เพราะผมตั้งใจจะทำงานจริงๆไม่คิดถึงความสะดวกความสบายเลยคิดถึงราคาข้าวราคาข้าวโพดต่างๆไม่คิดสั้นๆอย่าคิดไกลๆผมไม่เหมือนคนอื่นที่บอกว่าผมน้องทุกท่านในนามของพรรคราษฎรพรรคราษฎรโดยพลเอกเทียนชัยสิริสัมพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคพลเอกมนารัตนโกศลเป็นเลขาธิการพรรคจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราอันมีคุณสันโกศลการนนท์ลงสมัครมาตั้งแต่7แต่คุณเทียนชัยไพโรจน์ก็ลงYeah.
จะผ่านมาสายนี้คนบางคนคุยกับคนเป็นเขาทุกท่านนามของความกล้าแสดงเรื่องความจริงจังและก็จริงใจกับสารและเสียใจวันนี้มาด้วยกันทั้งสองท่านเลยกินขนมปังจิ้มเนยจิ้มแยมแล้วจิ้มอะไรแบบถาม
านที่อยู่ประเทศนอกมีน้ำพริกขี้ปูไหมมีแจ่วพองไหมนะครับมีแจ่วกระทอนไหมถามก็ดูนะครับถ้ากินขนมปังจิ้มน้ำพริกขี้ปูกินได้ไหมต้องถามก็ดูนะครับวิสันนี่นะครับผู้ชายของนายกชาญร้านของศึกษาพิเศษลงสมัครเบอร์17ประเทศชายอุทัยวงศ์นะครับผู้ชายของศึกษาพิเศษร้านนายกชาญครับทั้งสองท่านนี้ลงสมัครพรรคราษฎรเพื่อความจริงใจและจริงใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านลงสมัครเบอร์17และเบอร์18ครับหนุ่มปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุยกันได้แบบพี่แบบน้องครับทักทายปราศรัยกันผู้แทนนี่ก็ไม่ใช่ว่าใครมาจากไหนครับคนเดินดินกินข้าวแกงนี่แหละครับนะคนเดินดินกินข้าวแกงนี่ครับตอนก็หาเสียงครับก็มาหาพูดลงตอนหาเสียงนี่เนี่ยผู้แทนก็บอกว่าผู้แทนที่จะดีประเทศชาติก็จะดีผู้แทนไปดีก็ประเทศชาติไปดีนะครับมันอยู่ขึ้นอยู่กับผู้แทนนะครับบางท่านนี่เนี่ยเป็นใหญ่เป็นโตแล้วนี่นะครับยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยต้องหาล่ามมาอีกการค้าขายมันก็เลยไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับอย่างค้าขายพวกผลไม้เมืองเรานี่มีกินทั้งปีนะครับมะม่วงวายก็เงาะขึ้นเงาะขึ้นทุเรียนขึ้นก็ลำไยขึ้นกว่านี้หนาขึ้นอย่างนี้นะครับของจะขึ้นจะลงจะถูกจะแพงอยู่ที่ผู้แทนการติดต่อการค้าต่างประเทศนะครับนี่แหละครับวิสันเสื้อเขียวๆนี่นะครับนุ่งกางเกงยีนลายเขียวๆนะครับนุ่งกางเกงยีนปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกามาครับจบมาได้กี่เดือนเองจบมาพอดีก็ยุบสภาลงสมัครทันทีครับลงสมัครเป็นเบอร์17ประเทศชายอุทัยวงศ์ก็ลงสมัครเป็นเบอร์17และ18จะพักราชดำเนินครับออกเยี่ยมยามสามขาเพื่อความจริงจังและจริงใจกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมในการ27กรกฎาคมครับเราเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์ของท่านนะครับเลือกผู้แทนที่ถูกต้องนะเลือกผู้แทนทั้งทีเลือกคนดีเข้าสภาคนมีวิชามีความรู้ครับเขาไม่ใช่บริหารหมู่บ้านเขาไม่ใช่บริหารจังหวัดเขาจะไปบริหารประเทศครับอายุเพียง27ปีครับครับว่าผมจะไม่ลืมเบอร์17และเบอร์18ครับ17วิสัน18เทียนชัยครับทั้งสองท่านนี้ครับลงสมัครพรรคราษฎรก็อยากให้เกษตรกรชาวนาชาวไร่ได้มีอาชีพที่มั่นคงนั่นแหละครับแล้วก็กรรมกรนี่มีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็หนักไปทั้งฝายทั้งเหมืองให้มีน้ำทำไร่ทำนาทั้งปีไม่ใช่ชีวิตจะรับจ้างเขาเสมอไปครับคนเราต้องเป็นตัวของตัวเองบ้างครับบางท่านนี่ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเขาเดือนหนึ่งหมดเขาจะมาเก็บกระโพดอีกเดือนหนึ่งหมดอีกเรากินของเก่าอยู่นั่นแหละเวลาจะไถไร่ไถนาอีกก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาพอได้กระโพดได้ข้าวก็ต้องไปใช้หนี้เขาอีกวันดินพ่อขังหมูเนี่ยครับไม่มีการสิ้นสุดประเทศไทยทุกวันนี้เด็กที่ออกมา